สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับงานซ่อมเจ้าไฮบริดออฟกริดนะครับตัวนี้เป็นระบบ48โวลต์ 5.5 กิโลวัตต์หรือว่า 5,500 วัตต์ระบบออฟกริดไฮโวลต์นะครับนี่ตอนนี้ซ่อมเสร็จนะครับกำลังทดสอบเครื่องให้ลูกค้าอยู่นะครับค่ากระสงกระแสทุกอย่างนะครับปกติดีนะครับคลื่นก็ออกมาก็ถือว่าปกตินะครับโหลดที่ราวๆ 1,000 วัตต์ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับอันนั้นก็เป็นอีกเครื่องนึงที่ซ่อมเสร็จไปแล้วนะครับรอทดสอบจริงอีกทีนึงนะครับก็เวลาซ่อมเสร็จเนี้ยนะครับผมก็จะทดสอบโหลดกับโหลดจริงนะครับก่อนส่งลูกค้าทุกรายนะครับก็โหลดต่อเนื่องสักประมาณ 1,000 วัตต์นะครับที่จริงนะครับมันจะไม่ได้โหลดเต็มสเปคทุกเครื่องนะครับแค่ผ่านโหลด 1,000 วัตต์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะถือว่ารอดปลอดภัยแล้วนะครับส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับถ้าจะมีปัญหาก็ปัญหาเรื่องอื่นนะทีนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าระบบไฮโวลต์เป็นยังไงนะครับให้เราดูเลนส์ของเครื่องนะครับนี่นะถ้าเครื่องมันรับไฟตั้งแต่120โวลต์ถึง450โวลต์เนี่ยนะครับหรือว่า VOC ที่500โวลต์เนี่ยนะครับมันจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นระบบไฮโวลต์ก็คือนะครับสามารถรันจากแผงได้โดยตรงนะครับไม่ต่อแบตเตอรี่ก็ได้หรือจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้ในส่วนของแบตเตอรี่ต่อแผงเข้ามาตรงๆนะครับสามารถผลิตออกมาเป็น220ให้เราได้ใช้งานได้เลยนะครับแต่นะครับต้องมีแต่นิดนึงนะครับถ้าจะรันตรงจากแผงโดยที่ไม่มีแบตนะครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ต้องเยอะสักนิดนึงนะครับไม่ใช่ต่อมา 2-3 แผงจะรันได้มันไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับระบบพวกนี้นะครับต้องเริ่มต้นที่6ถึง8แผงขึ้นไปนะครับถ้าจะใช้งานจากแผงตรงๆโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับนะถึงแม้จะมีแบตเตอรี่ก็ตามนะครับตัวนี้จะรับไฟตั้งแต่เริ่มต้นที่4แผงขึ้นไปต่อ2แผง3แผงนะครับแรงดันไม่ถึงเครื่องจะไม่รับแรงดันเข้าทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าระบบที่มีแบตเนี่ยเริ่มต้นที่4แผงขึ้นไปแต่ถ้าระบบที่ต่อแบบไม่มีแบตเตอรี่รันตรงๆจากแผงแนะนำเริ่มที่8ถึง9แผงต่อ1สตริงขึ้นไปถ้าอยากให้กำลังวัตต์เยอะๆก็ขนานกันไป 2-3 สตริงก็แล้วแต่นะครับสักประมาณ8แผงก็ได้นะครับอนุกรม8แผงสัก2สตริงหรือ3สตริงนะครับกำลังวัตต์ของแผงก็จะดีมากขึ้นนะครับแต่ก็แต่อีกแล้วนะครับแต่นิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะรันเครื่องพวกนี้นะครับถ้าคิดว่าจะซื้อมานะครับแล้วใช้งานจากแผงอย่างเดียวเลยไม่มีแบตเตอรี่ต้องเข้าใจพฤติกรรมของแผงโซลาร์เซลล์ของแดดด้วยนะครับว่ามันมีทั้งแสงเข้มแสงอ่อนนะครับมีเงามาบังมีเมฆมาบังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรันจากแผงโดยตรงเนี่ยนะครับถ้าแผงไม่เยอะจริงๆไฟมันจะไม่ค่อยเสถียรถ้าเราใช้โหลดเยอะนะครับถ้าโหลดทั้งบ้านเนี่ย 2-3,000 วัตต์เนี่ยแผงอย่างเดียวจ่ายเนี่ยลำบากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีแสงเข้มแสงอ่อนเมฆมาบังอะไรอย่างนี้พลังงานจากแผงมันก็จะตกนะครับทำให้เครื่องผลิตกำลังวัตต์ออกมาไม่ได้เครื่องก็จะติดเออร์เลอร์ตัดอะลาร์มต่างๆระบบก็จะล่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้จะบอกว่ารันจากแผงได้โดยตรงโดยที่ไม่มีแบตแต่ยังไงก็แนะนำให้มีแบตอยู่ดีนะครับสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ทุกระบบเลยนะครับยกเว้นระบบออนกริดนะมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นระบบออฟกริดเนี่ยแนะนำยังไงก็ให้มีแบตเพื่อที่ไฟมันจะเสถียรมากขึ้นนะครับแดดล่มลมตกนะครับมีเมฆมาบังนะครับอย่างน้อยมีแบตแบ็กอัพสามารถผลิตไฟออกมาต่อเนื่องให้เราใช้งานได้แต่เราหวังพึ่งแผงอย่างเดียวเกิดมันมีเมฆมาบังอย่างเงี้ยนะครับพลังงานไฟมาไม่พอเครื่องก็จะติดอะลามติดเออร์เลอร์โค้ด15โค้ดนู่นนี่นั่นนะครับว่าพลังงานมันไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟจ่ายโหลดนั่นเองนะครับนานๆไปนะครับมันอาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับและอีกอย่างถ้ารันจากแผงโดยตรงเนี่ยนะครับฝั่งที่รับบทบาทหนักเลยก็คือฝั่งบูสต์ MPPT แผงด้านบนนะครับมันจะรับบทหนักอยู่เพียงตัวเดียวนะครับโดยฝั่ง DC to DC ไม่ได้ช่วยเลยทำให้นะครับคนที่ใช้งานต่อจากแผงอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ว่าบอร์ดหรือว่าเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างเสี่ยงเสียได้ง่ายนะครับถ้ารันจากแผงโดยตรงแล้วใช้โหลดหนักๆนะครับแต่ถ้าโหลดทั่วไปแสงสว่างทีวีพัดลมตู้เย็นอะไรพวกนี้โหลดที่ไม่หนักมากก็ไม่เป็นไรรันได้สบายๆนะครับนะแผงต้องพอด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแผงเท่าไหร่ก็ได้นะต้องดูกำลังวัตต์เครื่องนะครับเครื่อง 5,000 วัตต์
แต่ถ้าแผงเข้า1,000 วัตต์มันก็ทำงานได้แค่1,000 วัตต์นะครับไม่ใช่ว่าแผงเข้าเท่าไหร่ก็จะได้5,000 วัตต์มันไม่ใช่นะครับต้องขึ้นอยู่กับต้นพลังงานด้วยนะครับถ้าจะได้5,000 วัตต์แผงเราก็ต้องขนานหรือว่าอนุกรมกันมาได้ให้ได้สัก 4-5,000 วัตต์นะครับหรือมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้คำถามนะครับหลายคนก็มีคำถามเข้ามาว่าต่อมากกว่านั้นได้ไหมนะครับเครื่อง 5,000 วัตต์เราต่อแผงเข้ามาสัก 6-7,000 วัตต์ได้ไหมนะครับก็ตอบไว้ตอบได้เลยว่าต่อได้นะครับเครื่องไม่พังนะนะครับหลายๆคนบอกว่าต่อแผงเกินหรือว่าโดยเฉพาะคนจำหน่ายเครื่องต่อแผงเกินบางทีไม่รับประกันเครื่องที่จริงมันไม่เกี่ยวนะครับเราต่อแผงมาเกินแต่ว่าสเปคเครื่องเขาจะมีลิมิตมีกำหนดค่ากระแสของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือความหมายเขาไม่ดึงเกินตัวเขาอยู่แล้วเขาทำงานได้แค่ 5,000 วัตต์ยังไงดึงเต็มที่เขาก็ทำงานไม่เกิน 4-5,000 วัตต์อยู่แล้วนะครับมันมีระบบลิมิตกระสงกระแสต่างๆอยู่ในตัวอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราใช้โหลดด้วยนะครับถึงเราจะต่อแผงมา 6-7,000 วัตต์แต่ถ้าเราใช้โหลดแค่ 1,000-2,000 วัตต์นะครับเครื่องก็ทำงานแค่ 1,000-2,000 วัตต์ไม่เกี่ยวเลยเราจะต่อมาเป็น 10,000 วัตต์มันก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแค่ข้ออ้างเฉยๆนะครับนะถึงต่อกระแสมาเกินแต่เครื่องทำงานน้อยเดียวมันก็ทำงานแค่น้อยเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะต่อมาเท่าไหร่นะก็ให้รู้ไว้นะครับยิ่งแผงเยอะก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะทำงานได้เต็มวันถ้าคนมีแผงเยอะนะครับแดดตอนเช้าๆมาเนี่ยเครื่องก็เริ่มทำงานได้แล้วแต่ถ้าคนมีแดดน้อยอาจจะรอถึง9โมง10โมงถึงจะทำงานเต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ